อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับชื่อ Wi-Fi รหัสแชร์ผู้บริหารชื่อย่อจี SNK New รับสวยค่าโฆษณาทำไมทำหน้าบึ้งล่ะคะเห็นฉันจะตายไปแชร์ผู้บริหารชื่อย่อจี SNK New รับสวยโฆษณาคนตาบอดยังรู้เลยว่าเป็นฉันเป็นไปไม่ได้คืนนั้นคุณไปงานเลี้ยงมีใครดูบ้างจะใช่เคที่ไหมคะนอกจากเคที่แล้วก็เธอไงเฮียไฟไอ้จิ้งจอกเท่าฝั่งไหนดีก็เข้าข้างฝั่งนั้นเป็นเขาก็ไม่แปลกขุนศึกตระกูลเหวินด้วยพวกเขามีเหตุผลโจมตีคุณเยอะมากเป็นไปได้ทุกอย่างเลยเธอรู้จักทฤษฎี1ใน3ไหมในบริษัทหนึ่งจะมี1ใน3คนที่ทำงาน1ใน3คนที่ไม่ทำงานที่เหลืออีก1ใน3ก็คือเกะกะคนอื่นทำงานเรื่องของทารกปีใหม่แมนเจี๋ยเหลียนหลิวเยี่ยนตั้งใจทำงานมากเฮียเฟยกับพวกลูกน้องไร้สังกัดนั่งดูละครไม่ทำงานทีมจออย่างเราคุณจะเป็นประเภทที่3เกะกะคนอื่นทำงานปล่อยให้เลยตามเลยเพราะว่ายังไงก็น่าตื่นเต้นกว่าเรื่องกินสวยเป็นที่จับจ้องแถมยังยอดเย้ยเหวินหุ่ยสินได้บอกให้คนอื่นรู้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้กระจอกมากได้เลยตกลงตามนี้คุณทำงานของคุณไปข่าวลือในเน็ตฉันจัดการให้ฝากด้วยนะเมื่อไหร่ที่โลกทั้งใบไม่มีเสียงขอแค่คุณกล้าออกเสียงจะกลายเป็นพลังที่ไร้ความหวั่นกลัวเจ้าของรางวัลโนเบลอายุน้อยที่สุดมลาละยูซัฟไซสวัสดีค่ะฉันแซ่จางเป็นหัวหน้าหลิวเยี่ยนเป็นตัวแทน SNK News มาคุยเรื่องเงินชดเชยคุณไปคุยกับสามีฉันเถอะค่ะโอ้มีร้องนะลูกที่จริงฉันรู้ว่าไม่เกี่ยวกับคุณแยกกันอยู่กับสามีพาลูกกลับมาอยู่บ้านแม่แสดงว่าคุณก็ไม่เห็นด้วยกับที่คุณหลี่ทำอย่าดื้อนะลูกอีกอย่างจดหมายทนายก็ออกในนามสามีคุณบ่งบอกว่าสุดท้ายแล้วเงินชดเชยจะเขียนแต่ชื่อเข้าคนเดียวคุณอย่ายุแยงเลยค่ะเราสองคนก้าวถอยไปด้วยกันไม่ว่าทำอะไรก็เพื่อลูกของเราค่ะแตกหักก็ไม่เป็นไรหรอคะฉันมาแถวนี้ได้ยินเพื่อนบ้านพูดถึงคุณสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเสียงสำคัญมากผู้ชายมีศักดิ์ศรีชื่อเสียงก็สำคัญต่อพวกเขามากเราสองผัวเมียเป็นผู้เสียหายถึงอยากได้เงินชดเชยตกลงคุณมาคุยเรื่องเงินชดเชยหรือว่ามาหาข่าวกันแน่ถ้าไม่คุยเรื่องเงินกลับไปเถอะค่ะโอเคค่ะเรื่องเงินเคยคิดไม่ว่าสู้คดีต้องใช้เงินเท่าไหร่ฉันเคยถามทนายแล้วคดีประเภทนี้อย่างน้อยก็สู้กัน3ปีค่าทนายค่าศาลค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมกันอย่างน้อยก็หลายล้านคุณหลี่มีเงินเอาไปเผาเยอะขนาดนี้ไหมลองถอย19,000ดูโอกาสที่พวกคุณจะชนะคดีมีน้อยมากต่อให้โชคดีสุดท้ายพวกคุณชนะแต่ลบนู่นหักนี่ไปแล้วเหลือเงินไม่เท่าไหร่หรอกถ้าพวกคุณแค่อยากได้เงินไม่จำเป็นต้องขึ้นศาลคุณแค่เล่าความจริงให้ฉันฟังเราจะหาวิธีอื่นช่วยคุณเองพวกเขาแค่อยากได้ค่าผ่าตัด10,000,000กับจดหมายทนายแค่ขู่เราฉันถามหมดแล้วไม่กี่แสนก็เคลียร์จบมีคำพูดของคุณนายหลี่ก็ไกลเกลี่ยกับคุณหลี่ได้โอกาสชนะสูงมาก
ถ้าเธอช่วยบริษัทประหยัดเงินได้งบประมาณก็มีมากพอที่จะให้เธอเปิดรายการสกู๊ปต่อนะโอเคจะรีบจัดการเลยมีหน้ามีแต่คนบอกว่าได้เจหยีนเหมือนได้คนทั้งโลกฉันกับจอร์จใครดึงเขาได้สถานการณ์พลิกทันทีคุณลีผมอยากช่วยคุณจริงๆนะครั้งนี้เป็นความผิดพลาดของนักข่าวในสถานีเราสมควรชดใช้อยู่แล้วฟังคุณพูดข้อยังชั่วคุณรู้ไหมผู้หญิงคนนั้นน่ะกดเลิศแค่300,000กว่าต้องมาไปแล้วแน่ๆผมจะบอกให้นะขาดแม้แต่แดงเดียวก็ไม่ได้หลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นเมียผมเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดผมเครียดจนไปทำงานไม่ได้ไหนจะลูกผมอีกเลยเดี๋ยวก่อนสิพวกคุณกับยายนั่นอยู่บริษัทเดียวกันทำไมถึงมาช่วยผมก็เพราะอยู่บริษัทเดียวกันถึงเป็นคู่แข่งกันค่ะใครทำคนนั้นต้องรับผิดชอบนอกจากนักข่าวคนนั้นผู้บริหารก็มีส่วนด้วยเหมือนกันเอาอย่างนี้ผมจะติดต่อสถานีอื่นให้คุณไลฟ์สดเคที่ช่วยคุณหลี่สรุปประเด็นหน่อยนะได้เลยค่ะเมื่อไรที่คนกลุ่มใหญ่เข้าข้างคุณโอกาสชนะคดีก็จะสูงขึ้นคุณหลีคะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วค่ะถ้างั้นทำตามที่พวกคุณพูดเลยชนชนเลยชน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 ค่ะหลังเกิดเหตุสวมเขาขึ้นพวกคุณมีอะไรจะพูดไหมคะไม่เด็ดลือให้สัตว์เลยค่ะคุณหลียินยอมตรวจ DNA ไหมคะทุกคนครอบครัวของเราในช่วงเวลานี้รู้สึกเสียใจมากๆมากมากเลยเราเคยคิดว่าทารกปีใหม่จะนำความสุขให้กับโลกใบนี้แต่ที่ไหนได้เจอนักข่าว SNK News เขารายงานส่งเดชทำให้เมียของผมป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดผมอยากให้ทุกคนช่วยคืนความเป็นธรรมให้ผมไม่เคยคิดว่าองค์กรใหญ่ขนาดนั้นจะรังแกประชาชนตัวเล็กๆอย่างเราสิ่งที่พวกเราขอไม่ยากเลยเราขอแค่รองบก.หวนฮุ่ยซินออกมาขอโทษเราด้วยตัวเองชดใช้ค่าเสียหายให้กับภรรยาของผมให้ผมพาเขาไปหาหมอบำรุงรักษาร่างกายทำให้เขามีความสุข SNK จางเจียเดี๋ยวฮะนักข่าวทั้งนั้นเลยอยากขึ้นหน้าหนึ่งหรือไงเขาเอาคุณนายหลี่มาเป็นโลกกำบังถ้าฉันไม่ด่าเขาอย่าเรียกฉันหลิวเยี่ยนี่หน้าที่ของนักข่าวคือบันทึกและรายงานไม่ใช่มีส่วนร่วมคำพูดของคุณหลี่ดันใครออกมาด้วยพี่แมนถูกต้องตอนแรกพุ่งเป้ามาที่เธอตอนนี้กลายเป็นพี่แมนเธอว่าใครบงการอยู่เบื้องหลังอะเรื่องนี้ถูกเอามาอ้างเพื่อชิงอำนาจกันแล้วเธอโผล่ไปตอนนี้เท่ากับช่วยคนกลุ่มนั้นเลยนะดูบัญชีบริษัทแล้วชดใช้10 ล้านไม่ได้แน่ล้าน2 ล้านยังพอไหวก็นึกว่าเจียเหยียนจะจัดการได้ดูออกเลยค่ะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจช่วยพี่แมนหรอกจริงสิพี่แมนฉันสืบได้บางอย่างมาด้วยค่ะอะไรฉันให้ฝ่ายไอทีช่วยเช็คคอมเมนต์สวมเขาของคุณลีในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นบัญชีใหม่ทั้งนั้นเลยแถมยังใช้ VPN หาที่อยู่ไม่เจอแปลกจังเลยเป็นไปได้ว่าเขาล่วงเกินใครไว้ก็เลยถูกเปิดบัญชีใหม่เพื่อใส่ร้ายแต่ฉันว่าเป็นไปได้ที่สุดคือเขาเป็นคนเปิดบัญชีเองใส่ความตัวเองหลอกเงินชดเชยเธอเป็นอะไรลงแรงขนาดนี้เธอก็ไม่อยากให้บริษัทชดเชยเงินเหรอก็แง่แล้วค่ะคุณหลี่คนนั้นลูกเกิดมาไม่กี่วันเองเขาดึงลูกกับเมียตัวเองออกมาเล่นละครนะคะเรื่องอะไรบริษัทต้องชดใช้เงินให้คนชั่วแบบนั้นผู้ชายก็แบบนี้แหละตอนยังมีประโยชน์เห็นเราเป็นของมีค่าหมดค่าเมื่อไหร่ก็ทิ้งเธอเองก็อย่าเชื่อผู้ชายให้มากนะพี่แมนฉันยังไม่มีแฟนฉันหมายถึงจอร์จฮะคุณหลีกับคุณนายหลีเจาะจงพูดชื่อเล่นงานฉันจอร์จเป็นคนสอนแน่เขายอมให้บริษัทชดใช้เงินเพื่อแกล้งฉันผู้ชายประเภทนี้ไว้ใจไม่ได้เชื่อไม่ได้อยู่แล้วค่ะพี่แมนเธอรีบไปสืบมาพรุ่งนี้สองผัวเมียจะมาไกล่เกลี่ยที่บริษัทยิ่งเรามีหลักฐานเยอะก็ยิ่งชนะได้ค่ะคุณหลี่คุณนายหลี่ว่าไงบ้างสืบถึงไหนแล้วคุณหลี่เป็นคนไม่มีสมองฉันส่งรูปเซลฟี่ให้เขาเขาก็นึกว่าฉันชอบเขาจัดการไม่ยากเยี่ยม
ฉันชอบตรงที่เขาโลภมากแบบนี้การันตีว่าเราไม่แพ้แน่นอนจอร์ดกลัวไม่ว่าเล่นแรงเกินไปสุดท้ายต้องชดใช้10 ล้านไม่เพียงบริษัทเดือดร้อนพวกเราก็แย่อย่าไร้เดียงสาสิ10 ล้านนะ10 ล้านรูปีก็ไม่ให้หรอกทุกอย่างอยู่ในมือของฉันการไกล่เกลี่ยของพรุ่งนี้ต้องทำให้แมนเคลียร์ไม่ลงตัวแล้วฉันเช็ดก้นให้พอพูดถึงเรื่องชดใช้ไอแวนจะเปิดไพ่ใบสุดท้ายบริษัทเราจะไม่ต้องชดใช้แม้แต่แดงเดียวเป็นไงบ้างโอเคไหมแต่รูปถ่ายนี้ก็ทำให้คุณหลีกับคุณนายหลีเชื่อฟังเราแล้วพอนึกถึงว่ารองบก.จะโดนแกล้งรองบก.ไหนบอกผู้จัดการได้ไงถ้าทางบริษัทชดเชยเงินจะว่ายังไงรู้สึกคุณอยากให้บริษัทชดใช้เงินจังเลยถ้าฉันรู้ว่ามีคนเล่นตุกติกฉันไม่ให้เขาอยู่ต่อแน่ฉันพูดถูกไหมทำให้ได้ก่อนเถอะฉันอ่านคอมเมนต์เจอว่าคุณกินสวยโฆษณาเรื่องเลวร้ายขนาดนั้นคุณคงไม่ทำจะให้ฉันแก้ตัวให้ไหมผมบริสุทธิ์ใจคุณนายฟางจะไม่ว่าอะไรเลยแปลว่าเขาไว้ใจผมไม่สนใจข่าวลือโอ้ยคุณลีรับเครื่องดื่มไหมนั่งลุยคุยกันดีๆแบบนี้ต้องมีวิธีไกล่เกลี่ยได้แน่มี2 วิธี1ชดใช้เงิน10ล้าน2ให้ผู้บริหารที่นี่ขอโทษผมในรายการข่าวนาทีทองผมจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีไม่ฟ้องบริษัทคุณคุณหลีที่จริงแล้วครั้งนี้เป็นเพราะรองบก.หวนฮุยซินจัดการไม่ดีพอเป็นความผิดของเขาแต่เขามีหน้ามีตาให้เขาออกมาขอโทษมันดูไม่ดีเลยอะไรกันผู้บริหารทำผิดไม่ต้องขอโทษเหรอนี่พวกคุณ3 คนก็เป็นผู้ชายตอนนี้คนฮ่องกงหาว่าผมโดนสวมเขาถ้าเป็นพวกคุณล่ะพวกคุณจะทำยังไงฉันนั่งสวัสดีค่ะคุณหลีฉันร่างสัญญาชดใช้ให้แล้วดูซิพอใจไหมอ่อนน้อมถ่อมตนแบบนี้สิดีต้องชดใช้10 ล้านแต่เป็นคุณที่ต้องชดใช้คุณพูดอะไรอย่ามาล้อเล่นนะผมจะอธิบายให้ฟังคอมเมนต์ในเน็ตไม่ใช่พื้นที่ที่จะพูดอะไรก็ได้ควรรับผิดชอบทุกคำพูดอย่างคุณลีใช้ VPN ไม่เป็นก็เลยไปจ้างคนที่ร้านอินเทอร์เน็ตสิ้นคิดจริงคอมเมนต์โสมเขาที่ว่าคุณเป็นคนแต่งเองเขียนเองทั้งนั้นเจ้าของร้านเน็ตจำคุณได้หลักฐานแน่นหนาแก้ตัวไม่หลุดหรอกเรื่องคอมพิวเตอร์น่ะปลอมกันได้อยู่แล้วแค่ตัวแกพูดคุณก็เชื่อแล้วเหรองั้นขอพูดหน่อยนะว่าฉันสืบอะไรได้บ้างดูซิว่าใครโกหกพวกคุณอ่านผลโรงพยาบาลแล้วรู้ว่าที่ตาของเด็กเป็นสีเขียวไม่เกี่ยวกับการสูมเขาเป็นเพราะม่านตามีปัญหาต้องการใช้เงินไปผ่าตัดคุณหลีก็เลยโยงมาถึงใช้คำพูดตาสีเขียวสวยจังของหลิวเยี่ยนมาปั่นของเงินชดใช้จากเราซึ่งคุณนายหลีไม่เคยเห็นด้วยกับที่คุณทำเพราะสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วชื่อเสียงสำคัญมากฉันพูดถูกใช่ไหมคุณนายหลีดื่มน้ำก่อนค่ะฉันรู้ดีค่ะมันไม่ใช่ความผิดคุณคุณหลีไว้ใจคุณมากไม่ต้องตรวจ DNA เลยด้วยซ้ำแต่ถ้าฉันเป็นคุณนะฉันจะรีบจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนเขาจะเปลี่ยนใจคุณเล่นแอปหาคู่มาตลอดแถมยังเป็นชาวต่างชาติซะด้วยไม่จริงไม่จริงเลยค่ะไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้เอามาข่มขู่คุณหรอกไม่ได้ตั้งใจจะทำลายความสัมพันธ์ผัวเมียด้วยเราเข้าไปคุยข้างในดีกว่าดูว่าคุณพอใจเงื่อนไขฉันไหมผมว่าคุณแต่งเรื่องเองนะคุณอ้างของคุณหมดเลยอย่ามาสร้ายเรานะผมจะโทรตามทนายคุณหลีเจตนาปรักปรำบริษัทเรา SNK News มีสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายแต่ว่าคุณโชคดีมีคนออกมาช่วยคุณพูดคนนั้นก็คือหลิวเยี่ยนนักข่าวที่สัมภาษณ์พวกคุณนั่นแหละเขาช่วยเทียนเอินติดต่อหากองทุนประธานเย่อเฉินมูลนิธิเหลินซินจัดตั้งกองทุนพิเศษหาเงินช่วยค่าใช้จ่ายผ่าตัดตาให้เทียนเอินและผู้ป่วยที่ต้องการขอแค่พ่อแม่ของเทียนเอินลงชื่อกองทุนก็จะเริ่มทำงาน
แต่มีข้อแม้ว่าจะไม่เอาเรื่องนี้อีกไม่มีทางเราไม่มีทางเซ็นหรอกนี่จะทำอะไรธิดาคะเราทำเพื่อเทียนเอินไม่ใช่เหรอในเมื่อมีเงินผ่าตัดให้เทียนเอินได้จบไปเถอะค่ะอย่าหาเรื่องเลยฉันไม่อยากให้เรื่องนี้กระทบต่อความรักของเรานะคะคุณหลีคุณทำผิดพรบคอมพิวเตอร์ก่อนคุณไม่มีทางชนะหรอกเซ็นเถอะเอาละเรื่องนี้จบลงด้วยดีดีจริงๆผมจะให้เลขาไปส่งพวกคุณนะขอบคุณหลีเทียนเอินทารกปีใหม่เนื่องจากสีม่านตาผิดปกติจนกลายเป็นข่าวลือที่ไม่ดีทำให้ครอบครัวนั้นถูกรบกวนและโจมตีทางแพทย์ออกมายืนยันกับ SNK แล้วที่จริงแล้วหลีเทียนเอินป่วยเป็นโรคสีม่านตาผิดปกติที่หายากมากติดตามข่าวทางการแพทย์ต่อนะครับทีมแพทย์ช่วยกันคิดค้นภาพ 3D ที่มีโครงสร้างคล้ายกับคนจริงเพื่อนำมาฝึกผ่าตัดลมในเน็ตเปลี่ยนทิศแล้วนะน่าสงสารทารกปีใหม่จังยังดีที่ SNK ยื่นมือช่วย SNK News มีจรรยาบรรณมากประกาศไปยังไม่ถึง2วิคุณคอมเมนต์เองหรือเปล่าใช้ VPN ด้วยไหมฉันไม่เคยทำเรื่องแบบนี้หรอกไม่เคยคุณไปล่วงเกินคนอื่นอย่ามาลงที่ฉันผมไม่ได้ว่าคุณผมก็เป็นนักข่าวมืออาชีพผมสืบได้อยู่แล้วตอนนี้เหลียงจิงเหลินคิดอะไรอยู่เขาโง่เองคิดว่าจะดึงผมไปเป็นพวกได้ครั้งนี้ผมมีผลงานนะขออยู่ต่อนะรีบกลับไปนอนเถอะจริงเหรอกลับไปเถอะแต่ผู้บริหารชื่อย่อ G SNK New รับสวยค่าโฆษณาได้ข่าวว่าคุณหลีไปตรวจ DNA จริงๆเทียนเอินเป็นลูกสาวเขาได้ละหวังว่าจะไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ผัวเมียคืนความเป็นธรรมให้คุณนายหลีได้ต่อให้เทียนเอินเป็นลูกสาวคุณหลี่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณนายหลี่ไม่ได้เล่นชู้ต่อให้แก้ปัญหาแล้วก็ยังมีหนามยอกอกเหมือนกับหลิวเจี้ยนไงทั้งๆที่ไม่ได้ทำผิดแต่อยู่ต่อไม่ได้ก็ฉันทำได้ไม่ดีพอนี่เจี้ยเหยียนช่วยหลิวเจี้ยนหน่อยเถอะคุยกับพี่แมนก็ได้คุยกับพี่เฟยก็ดีลองคุยกันหน่อยถ้าหากอาจารย์ไม่ช่วยขอร้องไว้ให้ฉันคงไม่ได้ไปอยู่ฝ่ายโซเชียลหรอกคงโดนไล่ออกทันทีทางฝ่ายโซเชียลเนื้อหามีแต่ขยะแต่งเรื่องไปวันๆก๊อปนู่นก๊อปนี่มาใส่คิดว่าเป็นข่าวแล้วก็โพสต์ทำแต่งานขยะไม่ต่างกับส่งเข้าวังเย็นยังไงก็ช่างอาจารย์คะฉันต้องขอโทษค่ะ
ร้านน้ำชาหลงจี้กาแฟแซนด์วิชบะหมี่เนื้อสเต็กเป็นไงเจี๋ยเหลียนบะหมี่เนื้อสเต็กรสชาติเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รอดหอมเหมือนเดิมก็ดีแล้วเอาบินมาเลยพี่หลงไม่ต้องหรอกบอกว่ากินฟรีตลอดชีวิตไงแบบนี้ตลอดไม่ได้ไม่งั้นฉันจะน่าไปเถอะเดี๋ยวโทษทีขอรับสายก่อนมีอะไรเหรอเฮียเฟยตัดสินใจได้หรือยังเจี๋ยเหลียนฉันแค่อยากช่วยหลิวเยี่ยนเท่านั้นรวมๆแล้วต้องทำอะไรนาฬิกาสวยจังเลยค่ะร้านเก่าร้านแก่แถมยังคลาสสิกอีกคู่ควรให้เก็บไม่นึกว่าคุณหวนจะรู้จักนาฬิกาดีแฟนของคุณก็ชอบเหมือนกันมานั่งสิ ทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะผู้หญิงรู้เรื่องนาฬิกาแปลกมากเลย ไม่ใช่อย่างนั้นล้อเล่นนะคะฉันไม่มีแฟนไม่ชอบนาฬิกาด้วยแค่ทนไม่ได้ที่ผู้ชายกลุ่มหนึ่งคุยเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจก็เลยต้องลงทุนเรียนรู้ดูจากนาฬิกาบนข้อมือผู้ชายจะรู้จักนิสัยของเขาถ้าคุณเก่งมากขอทดสอบได้สินิสัยผมเป็นยังไงคุณเลือกรุ่นนี้แปลว่าคุณไม่ใช่ผู้บริหารชั้นสูงที่ไม่ทำงานเราน่าจะคุยกันได้หลายปีนี้ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์กับชั้นบริหารมากขึ้นเรื่อยๆแต่สถานีข่าวที่เป็นใจกลางจริงๆกลับถูกตัดงบทุกปี5ปีก่อนเราติดอันดับ2ผู้มีอิทธิพลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีนี้ตกไปเหลือที่4ขึ้นตกต่อไปไม่เกิน2วันออกนอกท็อป10แน่ฉันดูวาระประชุมการเงินครั้งก่อนมีคุณคนเดียวที่สละสิทธิ์มันไม่มีความหมายหรอกถ้ามีคุณคนเดียวมันก็คงไม่มีความหมายแต่ถ้าเรา2คนร่วมมือกันฉันว่าน่าจะมีผลงานเมื่อก่อนบริษัทกำลังเดือดร้อนฉันไม่สะดวกแนะนำแต่ตอนนี้ฟ้าหลังฝนแล้วเป็นโอกาสดีที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้ผมขอกลับไปศึกษาก่อนนะสวยจังเลยค่ะอะไรกันอยู่ดีๆก็ให้ดอกไม้ฉลองอะไรเหรอคะเธอช่วยเคลียร์ข่าวลือในเน็ตให้ฉันขอบใจไอ้แวร์ในคนทรยศฉันไม่น่าหลงเชื่อเลยต่อไปฉันจะแยกแยะให้ดีว่าใครช่วยฉันจริงๆนอกจากเธอฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเอาอย่างนี้เธอจับขึ้นมา1ใบจับได้ที่ไหนเราก็ไปที่นั่นจับได้ที่ไหนก็ช่างคุณไม่มีวันหยุดไปกับฉันหรอกก็แค่วันหยุดเดือนหน้า1อาทิตย์พอมั้ยสวิตงานลางานบริษัทเลยนะคะหวังว่าจะมีสักวันที่เราจะไม่ต้องหลบๆซ่อนเฮียเฟยนี่ของเฮียค่ะอ๋อวางได้เลยผมอ่านโครงการแล้วเพิ่งจะรู้เองว่าขึ้นเงินเดือนให้เลขาสูงมากปีนี้ตัดงบตั้งแต่ปีหน้าดูสถานการณ์แล้วค่อยว่ากันให้งบนักข่าวแนวหน้าเพิ่มขึ้นรวมทั้งตากล้องด้วยแบบนี้มีส่วนช่วยให้ภาพพจน์ของบริษัทดีขึ้นในอนาคตโครงการนี้เพิ่งจะเริ่มต้นมีอะไรหลายอย่างที่ต้องสอบถามทุกคนแต่ว่าวันนี้มีเหตุการณ์เร่งด่วนมากที่พวกเราต้องจัดการรอให้คนครบก่อนค่อยพูดดีไหมคะขอโทษนะครับไปพบลูกค้ามาเลยสายนายบอกว่ามีเรื่องเร่งด่วนไงล่ะเอาล่ะคนครบแล้วพูดได้เลยวันนี้ฉันได้รับอีเมลนิรนามบอกว่าผู้ประกาศข่าวอักษรย่อจีล่วงละเมิดทางเพศเขางานของฉันต้องใกล้ชิดผู้ประกาศข่าวจีเป็นประจำฉันมักจะได้รับข้อความที่เขาส่งมาให้เนื้อหาทุเรศมากพอดีฉันเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์นี้ครั้งแรกก็เลยไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงดีขอความคิดเห็นทุกคนหน่อยหรือไม่ก็จอร์จเริ่มพูดก่อนหมายความว่ายังไงงานของฉันต้องสัมผัสผู้ประกาศข่าวจีเป็นประจำฉันมักจะได้รับข้อความที่เขาส่งมาให้บ่อยๆเนื้อหาทุเรศมากแต่เนื่องจากการทำงานฉันปฏิเสธไม่ได้จำเป็นต้องยอมไปพบเขาเป็นการส่วนตัวไม่ต้องอ่านหรอกผมก็อ่านออกทำไม
ไม่มีรูปไม่มีชื่อคิดจะปักปลำผมเหรอฉันยังไม่ได้บอกว่าเป็นคุณเลยผู้ประกาศข่าวจีอาจจะเป็นจีเกิร์ลก็ได้แต่นึกไม่ออกจริงๆว่าผู้ประกาศข่าวคนไหนชื่อเริ่มต้นด้วยจีพอจะมีความคิดเห็นบ้างไหมที่จริงไม่ใช่แค่ฉันทุกคนในที่นี้ได้รับอีเมลกันหมดยกเว้น2คนส่วนทำไมพวกเขาถึงไม่ได้รับฉันไม่แน่ใจนะอาจจะลืมส่งมั้ยหรือไม่ก็ติดเรื่องอะไรสักอย่างไม่ต้องอ้อมแล้วคุณว่าเป็นผมโอเคช่วยเอาหลักฐานออกมาดูกันหน่อยถ้าไม่มีไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหาบอกเป็นนายหรือจะเป็นการหมิ่นประมาททั้งนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายผมจะเป็นคนพูดเองนะนี่รูปถ่ายมืดขนาดนั้นดูดีๆเห็นแค่ข้างหลังจะว่าเป็นใครก็ได้จริงอยู่คนในรูปน่ะคล้ายๆกับจอร์จแต่ว่าเราเป็นผู้สื่อข่าวนะทุกอย่างที่ยังไม่มีหลักฐานเป็นเพียงแค่สันนิษฐานในเมื่อผู้เสียหายส่งมาแปลว่าอยากให้ผู้บริหารเห็นใจถ้ามัวแต่อึดอัดยืดยาดไม่สนใจแก้ไขสุดท้ายอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทเราจำเป็นต้องรีบตรวจสอบว่าใครคือผู้ประกาศข่าวจีถ้าเป็นเรื่องจริงเราต้องคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายคนนี้แต่ถ้าไม่ใช่ความจริงฉันคิดว่าควรคืนความบริสุทธิ์ให้ผู้ประกาศข่าวจีด้วยจริงไหมคะคุณจะพูดก็พูดอย่าจ้องหน้าผมยังไม่พูดถึงว่าใครคือคนในรูปเห็นชัดจะตายว่าแอบถ่ายผู้หญิงในรูปถ่ายเป็นผู้เสียหายหรือผู้ใส่ร้ายก็ยังไม่มีใครรู้ได้ผมก็เห็นด้วยกับการสืบนะจะได้ไม่ให้คนที่เจตนาร้ายฉวยโอกาสแชร์โพสต์แชร์ข่าวลือถ้าจะสืบจริงๆก็ต้องเป็นคนที่เป็นคนกลางเพราะผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกระทบต่อความจริงของการตรวจสอบใช่ไหมทางที่ดีควรจะเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ถูกไหมฉันเห็นด้วยกับเฮียเฟยค่ะพนักงานหญิงร้องเรียนว่าถูกล่วงละเมิดก็ควรเป็นผู้บริหารหญิงเป็นคนตรวจสอบจะเป็นกลางและเหมาะสมกว่าถูกไหมผมขอค้านทุกคนก็เห็นเมื่อกี้พี่แมนกัดผมไม่ปล่อยเลยเขามองผมด้วยความคิดสกปรกถ้าให้เขาเป็นคนตรวจสอบเรื่องนี้แล้วมันจะยุติธรรมได้ยังไงล่ะครับ งั้นคุณก็พูดมาเลยมีผู้บริหารหญิงคนไหนอีกถ้าสูงกว่านี้ก็คงจะเป็นคุณนายฟางเองแล้วล่ะแล้วคุณจะตรวจสอบยังไงล่ะก่อนอื่นฉันจะเรียกพบพนักงานหญิงทุกคนถ้ามีคนออกมาชี้ตัวผู้ประกาศข่าวจีฉันจะแจ้งความทันทีให้ตำรวจจัดการขอให้พนักงานหญิงทุกฝ่ายให้ความร่วมมือช่วยรองบก.ตรวจสอบโดยที่ไม่กระทบต่องานตรวจสอบอะไรใช่เรื่องที่จอร์จกินสวยโฆษณาหรือเปล่าพนักงานหญิงเท่านั้นงานนี้ไม่ธรรมดาแล้วล่ะเฮ้ยอยู่กันครบเลยมานี่หน่อยมีเรื่องจะประกาศเนื่องจากเราแก้ปัญหาคดีความของทารกปีใหม่ได้แล้วดังนั้นโบนัสของทุกคนจะได้รับก่อนตรุษจีนปีนี้จะได้เอาไปฉลองกันไงอีกเรื่องก็คือรายการสกู๊ปของจางเจียเหยียนจัดงบให้แล้วนะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องบุคลากรจางเจียเหยียนมาทีนี้หน่อยก่อนหน้านี้ฉันคุยกับเขาวินแล้วให้เขาเปิดรายการใหม่แต่ว่ามีเงื่อนไขนั่นก็คือดูก่อนว่ามีใครบ้างที่ยินดีช่วยงานเขาโดยที่ไม่กระทบต่องานประจำของตัวเองถ้ามีใครสนใจทำรายการที่ไม่มีแรงกดดันไม่ต้องถูกผู้ใหญ่ควบคุมยินดีมาสมัครได้เลยเงียบเธอไหมเหยียนยังไม่มีตากล้องใช่ไหมผมช่วยเองดีเลยเหยียนให้ผมช่วยนะผมได้คนฉันด้วยค่ะดีฉันว่าว่าอะไรฉันจะถามว่านี่คืออะไรไม่ต้องห่วงแค่อยากจะคุยเรื่องทั่วไปเอาไว้จะแจ้งเวลาให้ทราบใช่รอให้รองบก.เรียกก่อนแล้วกันมีปัญหาไหมโอเคตามนี้นะ
อยากย้ายไบรอันซื้อข้าวหรือยังซื้อมาแล้วครับพี่แมนกินข้าวป่ะทำงานเคที่หวังเว่ยไปชุบไม่เล่ากินข้าวดื่มกาแฟผ่อนคลายหน่อยนะคะอย่าปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นได้ใจไม่เคยได้เห็นเคที่เอากาแฟมาเคยเห็นแต่ไวน์แดงผมรู้สึกว่าต้องถามให้รู้เรื่องตกลงว่ากับคุณไม่มีแต่มีกับเพื่อนร่วมงานชายเมื่อคืนเพิ่งนอนกับเฮียเฟยมาพี่จอร์ดเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นนะครับไม่เชื่อใจใช่เหรอผมเชื่อไม่มีประโยชน์ครับตอนนี้เราต้องช่วยแก้ปัญหาให้คุณก่อนเพื่อร่วมงานผู้หญิงพวกนี้ผู้หญิงมีทั่วไปฉันหิวขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำไม่เห็นต้องกลัวเรื่องนี้ฉันเชื่อทั้งบริษัทฉันหุ่นดีที่สุดคุณยังไม่เคยยุ่งกับฉันเลยแล้วจะสนใจคนอื่นได้ยังไงเรื่องนี้เกี่ยวกับคนอื่นไม่ได้ผมหมายความว่าอย่างน้อยพี่แมนก็ไม่รับเห็นชัดว่าเหวินหุยซินจ้องเล่นงานหาเรื่องการแกล้งฉันช่วงนี้มีเรื่องสวยเรื่องชิวสาวจอดจงคนเดียวเลยเป็นฝีมือเขาหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นคนเตะบอลคือเขากรรมการก็คือเขาแพ้หมดรูปฉันว่าเขาทำไม่สำเร็จแล้วค่ะนอกจากจะเจอพนักงานหญิงมาชี้ตัวคุณกลัวก็จะเตรียมกันให้ความเท็จถึงตอนนั้นไม่มีก็จะกลายเป็นมีทำยังไงดีจู่ๆก็มีอีเมลร้องเรียนคุณฉันเห็นรูปเราในคืนนั้นด้วยถ้าพี่แมนสงสัยฉันจะทำยังไงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรูปเห็นชัดว่าเป็นฉันแต่ดูไม่ออกว่าเป็นเธอประเด็นหลักคือรูปถ่ายมาจากไหนใครเป็นคนถ่ายไม่น่านะเราเข้าออกระวังตัวกันมากแยกกันไปไม่มีทางเดินควงกันด้วยใครช่องทำร้ายฉันเซเว่ยหรือจะเป็นแมนความหมายของคุณคือพี่แมนเป็นคนส่งอีเมลเองจับตาดูให้หน่อยถ้ามีหลักฐานยืนยันว่าเขาปักปรำฉันคุณนายฟาก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วก็ตรงบันไดนี่เรานัดมาเจอกันไม่ได้แล้วเฮียเฟยประชุมกับพวกเขาแล้วบริษัทมีจุดบอดเยอะมากแล้วจากเรื่องชู้สาวก็เลยมีมติติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มฉันไม่รู้ว่าจะติดวันไหนเอาเป็นว่าระวังตัวไว้แล้วจะติดต่อยังไงล่ะคุณเก่งมากเลยสปาเกตตี้กุ้งมังกรอร่อยที่สุดในฮ่องกงก็ชองได้ด้วย สวัสดีครับเราเปิดตัวบ้านพักใหม่ราคาไม่แรงบอกกับข้าวใหม่ปลามันแวะชมก่อนครับบ้านตัวอย่างเปิดให้ชมกุ้งประสานหาเจ้าขอแนะนำก่อนครับเรามีแบบ2ห้องนอนด้วยนะครับเรียกไว้เป็นห้องลูกก็ได้นะครับจริงเหรอใช่ใช่นี่ครับขอโทษทีพวกเรางานยุ่งเอาไว้วันหลังนะอ๋อว่างๆก็มานะครับเป็นอะไรเหรอฮะเขาล่วงเกินอะไรคุณเจ้าของตึกเนี่ยฮะรูปเจ้าของตึกใหญ่ที่สุดในฮ่องกงบาดหมางกับคุณเหรอว้าวตึกหรูๆแบบนี้ให้ตายฉันก็ไม่อยู่แล้วแล้วอยากอยู่ที่ไหนล่ะความคิดของฉันง่ายมากฉันไม่ต้องการสโมสรหรูหราแค่ได้ห้องดีๆจัดสรรปันส่วนเป็นที่ที่สามารถใช้ชีวิตได้จริงๆอย่างเช่นเวลาเจอเพื่อนบ้านเราจะทักทายเขาพูดคุยกันแต่ไม่ใช่ว่าปิดประตูใส่กันไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านแซ่อะไรฉันอยากได้บ้านแต่ว่าไม่ใช่พื้นที่นอนหลับหลังจากเลิกงานจะเย็นถ้าผมมาที่นี่ทำไมเราจะไปดูบ้านไม่ใช่เหรอก็ดูบ้านไงคะรู้ไหมทำไมฉันชอบมาที่นี่ทุกครั้งที่ฉันอารมณ์ไม่ดีรู้สึกท้อแท้มองออกไปจะรู้สึกว่าทุกปัญหามีทางออกคุณเห็นตรงนั้นไหมมีอาคารเก่าๆรอบๆสร้างเป็นอาคารใหม่แล้วแต่มันยังยืนหยัดอยู่ได้ยังแข็งแกร่งมีกำลังใจไหมล่ะซาบซึ้งเลยสินี่ยังมีอีกนะตรงนั้นฉันเพิ่งจะรู้ว่า
รวจสอบครั้งนี้ฉันมีหน้าที่ถามเสี่ยวเว่ยบันทึกถ้าโอเคก็เริ่มเลยโอเคเธอเป็นอะไรกับจอร์จเจ้านายลูกน้องเหมือนคุณกับเสี่ยวเว่ยไงคะจอร์จล่วงละเมิดทางเพศเธอหรือเปล่าไม่ค่ะปกติฉันไม่ค่อยได้คุยกับเขาปกติเราเล่นกันบ้างค่ะคุณก็รู้ว่าจอร์จค่อนข้างคารมดีจอร์จเขาเป็นคนขี้เล่นชอบหยอกฉันค่ะความสัมพันธ์ทีมเราค่อนข้างดีตบไหล่กันบ้างก็มีค่ะฉันคงใส่กระโปรงสั้นเกินไปเขาจะคอยเตือนฉันว่าระวังโปนะคะจะถามอะไรขอให้ถามตามความจริงไม่ใช่หลอกล่อให้คนตอบคำถามชี้นำของเธอรองบก.ถามแบบนี้ไม่ค่อยจะดีมั้ง ฉันก็แค่อยากจะรู้นิสัยของจอร์จไม่ต้องตกใจไปส่วนตัวฉันสนใจรองบก.มากกว่าตกลงว่ามีความตั้งใจอยากช่วยผู้เสียหายหรือว่าเห็นแก่ตัวจะเล่นงานผู้ต้องสงสัยกันแน่ตอนแรกฉันแค่รู้สึกเป็นห่วงแต่พอเห็นท่าทีของเธอฉันเริ่มสงสัยแล้วสิถ้าเป็นอะไรกับเขาถึงปกป้องเขานะ ข้อ1ฉันไม่ได้ถูกลวนลามข้อ2ฉันรายงานข่าวเท่านั้นฉันไม่ใช่คนกุข่าวขอให้รองบก.สืบความจริงเจอเร็วๆอย่ากระทบต่องานของ SNKคิดอะไรอยู่อ๋อเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยรู้สึกเพลียค่ะพี่แมนคะอีเมลฉบับนั้นพี่เป็นคนส่งเองหรือเปล่าคะเฮ้ยฉันไม่ว่างขนาดนั้นส่งมาตาเธอแล้วฉันด้วยเหรอคะต้องถามพนักงานหญิงทุกคนเธอเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเร็วเข้าค่ะเธอกับจอร์จเป็นอะไรกันที่ไม่ดีเขาไปนอนที่บ้านเขามั้งเสี่ยวเว่ยลูกรู้จักคนเยอะลองถามดูหน่อยสิเป็นไงบ้างไหวหรือเปล่าเมื่อเช้าไม่ได้กินยาเหรออาหารเช้าน่าจะสกปรกคุยกับใครอยู่แม่ฉันค่ะเกิดเรื่องกับน้องเธอเหรอไม่ต้องห่วงค่ะเงินหมดเดี๋ยวก็กลับบ้านเองเฮ้ยเขายังเด็กไม่มีสมองก็อย่างนี้แหละพลาดพลั้งกันได้ก็เหมือนคนนี้โดนจอร์จปั่นจนหัวหมุนถึงได้มีคอมเมนต์ทุเรศทุเรศออกมาเมื่อถืออีกเครื่องหนึ่งไม่โดนจับได้ก็พอแล้วไม่ต้องกลัวเล่นชู้กันถึงจะสนุกต่อไปติดต่อยังไงล่ะไม่อาจยกโทษให้การกระทำของคุณจีในการลวนลามพนักงานหญิงถ้าผู้ใหญ่ยังไม่ดูแลฉันจะส่งข้อมูลไปให้สำนักข่าวอื่นเตือนเป็นครั้งสุดท้ายอีก24ชั่วโมงรอดูข่าวยายนี่ต้องการอะไรกันแน่พี่แม่ฉันขอลางานครึ่งวันค่ะโอเคได้พักผ่อนมากๆนะอย่าลืมกินยานะThank you.
เซลเวยหาอะไรอยู่หรอให้ฉันช่วยไหมไม่เป็นไรน่าจะซีดมากเลยไม่สบายหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรทำไมมือถืออีกเครื่องถึงหายไปฉันไม่รู้ว่าทำหายหรือถูกขโมยจะเย็นๆถ้าทำหายยังมีโอกาสหาเจอแต่ถ้าโดนขโมยก็น่าจะมีคนเล่นงานเราฟังให้ดีนะอย่าใช้เครื่องนี้โทรหาฉันอีกว่าฉันโทรหาเมื่อความชั่วเป็นใหญ่แปลว่าความดีนิ่งดูดายเอ็ดมันด์เบิร์กตอนที่12ฉันจำได้ว่าก่อนหน้านี้คุณทำสกู๊ปคอลเซ็นเตอร์ไว้นี่นะมิทราบพอที่จะขอกันง่ายๆเลยเหรอน่านะน่าเบื่อจริงๆเลยว้าวสมุดเล่มนี้เก่ามากเลย5ปีแล้วตอนนั้นงานนี้ทำให้ฉันมีความสุขมากเอ๊ะมีคนให้ปากกาอัดเสียงด้วยเหรอเนี่ยใครให้คุณเหรอคะเกี่ยวกับเธอด้วยเหรอเอางานไปทำเลยไปจุนจ้านวันนี้ได้รับประกาศอัดเสียงอย่าลืมชาร์จแบตด้วยนะบันทึกเสียงทั้งหมดยิ่งโมโหปี2017หัวหมอรู้ว่าชดใช้ 1.5 เท่าชาวบ้านก็แห่กันอุ๊ยโทษทีพี่หลงแป๊บนะคะพี่หลงพูดต่อเลยอ๋อใช่แล้วมากันตั้งนานจะไม่ได้ดื่มน้ำเลยนี่นั่งลงก่อนนะเดี๋ยวหยิบให้ไว้ค่อยคุยกันยาวๆคนเป็นนักข่าวคนมีประกาศอัดเสียงข้อ1ตอนที่สัมภาษณ์อยู่มีคนโทรเข้ามาจะทำยังไงข้อ2มือถือมีไว้หาข้อมูลในเน็ตว่าคนให้สัมภาษณ์พูดมั่วหรือเปล่า3เกี่ยวกับภาพพจน์เป็นนักข่าวมีอุปกรณ์มืออาชีพคนที่ให้สัมภาษณ์จะได้มั่นใจมากขึ้นดังนั้นนักข่าวมืออาชีพควรมีปากกาอัดเสียงติดตัวไว้หัวข้อแรกของรายการสกู๊ปข่าวเรียบร้อยมองเห็นความจริงนี่เป็นประชุมรายการสกู๊ปข่าวครั้งที่1ก่อนอื่นขอบคุณที่ทุกคนมาบ้าเป็นเพื่อนกันนะชื่อรายการคือมองเห็นความจริงฉันหวังว่าเราจะรายงานความจริงทะลุปลุกปลงหัวข้อตอนที่1การพัฒนาโซนเก่าฉันรู้ว่ามีอาคารเก่า1แห่งรอบๆสร้างเป็นอาคารใหม่หมดแล้วแต่มันก็ยังอยู่ตรงกลางยืนหยัดอย่างเข้มแข็งต้องขอบคุณรายงานของเจียเหยียนเข้าบันทึกความคิดของผมกับเพื่อนบ้านหลายๆคนไอ้ประเภทเปลี่ยนยุคสมัยน่ะผมไม่เข้าใจผมรู้แค่ว่าเจ้าของร้านเล็กๆไม่ได้รับศักดิ์ศรีในการพัฒนาโซนเก่าเลยผมน้อยใจยังดีมีทนายความคนหนึ่งดูรายงานแล้วซาบซึ้งแถมยังยอมรับเป็นทนายความช่วยเราฟรีๆสุดท้ายยื่นอุทธรณ์สำเร็จผมก็เลยถูกขังคุกแค่10วันก็ปล่อยออกมาแล้วฉันถามหน่อยค่ะอาคารนี้เป็นร้านของคุณตั้งหลายปีแล้วทำไมยังไม่ถูกซื้อไปก็ข้างบนยังมีอีกหลายห้องบวกกับร้านของผมยังครองสิทธิ์ 35% ดังนั้นทางศาลไม่สามารถบังคับเราขายได้แต่ก็ต้องคอยระวังหมาลอบกัดอีกไม่นานข้างๆจะมีศูนย์การค้ามีร้านอาหารทุกประเภทไม่มีใครกินบะหมี่เนื้อวัวสเต๊กผมแล้วโอเคคัดขอบคุณค่ะพี่หลงไม่เป็นไรขอแค่อร่อยต้องมีคนกินแน่นี่ก็เพราะมีพวกเธอช่วยเอาเป็นว่าเวลามากินที่นี่ฟรีตลอดวันนี้ฉันไม่ได้เลี้ยงแค่เธอคนเดียวเลี้ยงเพื่อนร่วมงานด้วยทุกคนกินกันเลยสั่งตามสบายขอบคุณนะพี่หลงขอบคุณมากข่าวแรกงานแถลงข่าวประเมินรายได้ขั้นต่ำบ่าย 3 มีแต่เรื่องไร้สาระ
ส่งตากล้องที่มีไหวพริบไปประหยัดนักข่าวหนึ่งคนหวังเว่ยให้ไมเคิลสัมภาษณ์คนแถวนั้นเยอะๆหาสถิติมาช่วยอีกแรงได้ครับข่าวที่สองสภาผู้แทนหารือขอโทษที่มาช้าแค่แบ่งงานไปทำไม่รบกวนรองบก.หรอกสถานการณ์บังคับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงพวกผู้ใหญ่กลัวจะอึดอัดก็เลยให้ฉันมาคุมไม่ต้องสนฉันเชิญตามสบายข่าวที่สองสภาผู้แทนหารือค่าถุงพลาสติกแจ้งหน่วยอนุรักษ์เปิดข่าวแรกก็เป็นค่าแรงขั้นต่ำน่าเบื่อไปไหมเมื่อเช้ามีคดีข่มขืนจำคุก13ปีส่งนักข่าวไปฟังคำพิพากษาหรือเปล่าได้เลยพี่แมนให้รายงานข่าวนี้ก่อนก็ได้ค่าแรงขั้นต่ำไว้ข่าวสองแค่สลับก็ได้แล้วเหรอพี่แมนมีอะไรจะสั่งสอนอีกรายงานข่าวข่มขืนแล้วก็พูดเรื่องลวนลามในออฟฟิศปัญหาผู้หญิงสิยังมีข่าวของผู้หญิงแกร่งที่ยังไม่ได้ฉายบ้างไหมไปหามาได้เลยขอแค่พี่แมนมีความสุขแค่ออกความคิดเห็นแต่ว่าถ้าให้คุณเป็นผู้ประกาศข่าวเองจะอึดอัดไหมอ๋อเข้าใจพี่แมนไม่อยากให้ผมประกาศข่าววันนี้เปลี่ยนคนได้คุณไม่น้อยใจก็โอเคแต่ตราบใดที่เรื่องชู้สาวยังไม่จบคุณก็อย่าเพิ่งประกาศข่าวเลยนะได้เลยข่าวที่3ร้านสะดวกซื้อเซินสุยปู้ถูกปล้นต่อเนื่องหวังเว่ยเอาไปทำผมเองครับพี่แมนแปดปีแล้วแปดปีเหรอรสชาติไม่น่าใช่ผมหมายถึงตั้งแต่แปดปีก่อนประกาศข่าวนาทีทองกับคุณตอนนั้นคุณพาผมมาเลี้ยงข้าวที่นี่จริงเหรอฉันลืมไปแล้วใครๆก็ว่าพี่แมนมีน้ำใจผมจำได้ถ้าไม่มีพี่ผมคงไม่มีวันนี้ใครบอกล่ะเป็นเพราะมีคนจะดันคุณคุณเป็นคนฉลาดเข้ากับคนง่ายคุณเป็นคนสอนผมอย่าถึงขั้นแตกหักอย่าถึงขั้นมองหน้าไม่ติดคุณก็เลยติดต่อฝ่ายโซเชียลให้ฉันย้ายไปเป็นที่ปรึกษานี่นาฉันจำได้แต่ไม่ต้องห่วงนะฉันไม่ย้ายคุณไปที่นั่นหรอกเพราะคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นหัวหน้าฝ่ายโซเชียลดิซังที่จริงแล้วเคลียร์ผมทิ้งไม่มีใครได้ประโยชน์เลยผู้ประกาศข่าวชายมีผมเป็นไพ่ไม้ตายใบเดียวคุณจะให้หวังเว่ยหรือไอแวนขึ้นแทนล่ะพี่แมนตอนนี้เป็นผู้บริหารแล้วนะยังจะจัดตารางงานเองทุกวันเหรอผมกับพี่แมนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกันให้ผมอยู่ต่อแล้วช่วยกดดันคนที่ดันผมขึ้นมาไม่ดีเหรอเหลียงจิ่งเหลินรู้ไหมว่าฉันน่ะเคยชื่นชมคุณมากแต่ตอนนี้เหลือแค่ความผิดหวังในสายตาฉันคุณไม่ต่างกับเฮียเฟยที่ยังไม่แก่ไม่ขอความดีขอแค่ไม่มีความผิดหลายปีนี้นอกจากชิงอำนาจคุณทำอะไรบ้างครั้งสุดท้ายที่ได้รางวัลคือสกู๊ปสหภาพยุโรปตอนนั้นยังเป็นลูกน้องฉันอยู่เลยเท่ากับว่าพอขึ้นมาแล้ว6ปีมานี้ไม่มีผลงานให้บริษัทเลยเป็นถึงผู้บริหารฉันก็แค่ช่วยกำจัดจุดอ่อนให้บริษัทมีปัญหาตรงไหนผมเนี่ยนะถ้าไม่มีผมคอยเทคแคร์นักธุรกิจ SNK ออกไปทำข่าวจะสบายแบบนี้เหรอถ้าไม่มีผมหาสปอนเซอร์น้องๆจะมีทรัพยากรทำข่าวดีๆเหรอถ้าผมไม่ออกไอเดียแย่งเรตติ้งดึงยอดให้สูงขึ้นฝ่ายข่าวของเราจะได้รางวัลเยอะขนาดนี้เหรอพี่แมนรู้ไหมทำไมตอนนั้นผมถึงเลือกช่วยเหี้ยเฟยเพราะในสายตาของคุณมีแต่ตัวเองไม่เคยมีคนอื่น
ตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงตอนนี้ข่าวของทีมจอร์ดเป็นข่าวที่พวกเขาหามาเองถ้าข่าวของขุนศึกตระกูลหวนเป็นข่าวของหวนหุ่ยสินทั้งนั้นก็ได้ผมก็อยากรู้ว่าถ้า SNK ไม่มีผมไม่มีทีมงานของผมแล้วจะเหลือกี่คนได้เรตติ้งเท่าไหร่ไม่รู้ว่าคุณจะกล้าสู้หน้าผู้ใหญ่กับคุณนายฟางยังไงวันหุ่ยสินคุณแกล้งผมผมก็จะเล่นกับคุณแต่ถ้าผมตายคุณก็ต้องตายไปด้วย จำได้ไหม8ปีก่อนเรานั่งโต๊ะไหนกันถ้าวันนี้คุณจองโต๊ะตัวนั้นฉันอาจจะใจอ่อนก็ได้เอาล่ะฟังจนอิ่มนะตามสบายนะนี่พวกเธอเห็นภาพหรือยังอ่ะได้ยินเสียงก็น่าจะรู้ว่าเป็นใครฉันหาผู้ต้องสงสัยได้แล้วด้วยเป็นผู้หญิงประเภทที่เห็นใครมีอำนาจก็ไปเป็นปลิงเกาะขาน่ะ นี่นางหนูอย่าเอาอย่างเชียวนะฉันไม่ได้สอนให้เก่งขึ้นแต่สอนว่าอย่างโง่เข้าใจไหมไม่ต่างกับเด็กไซลายจะเป็นผู้หญิงเหมือนกันอย่าพูดน่าเกลียดได้ไหมแค่พูดเฉยๆไม่ได้ว่าเป็นจริงๆสักหน่อยนี่เดบบี้เธอดีกว่าเยอะไม่เหมือนพวกเขาที่ชอบพูดมั่วฉันต้องไปห้องส่งแล้วไปก่อนนะฉันไปด้วยไปกันขอบคุณมากค่ะพี่เสี่ยวเว่ยพี่ใจดีจังฉันแค่พูดตามความจริงนะผู้หญิงคนนั้นรู้ว่ายังมีคนช่วยพูดแทนเขาเขาคงไม่เสียใจมากเธอเป็นอะไรร้องไห้ทำไมอย่าบอกนะว่าเธอคือคนนั้นเดบบี้ถ้าเธอไว้ใจฉันเธอเล่าให้ฉันฟังเลยพูดแล้วจะได้สบายใจขึ้นเราจะได้ช่วยกันหาทางออกไงคุยข่าวนาทีทองกับคุณสักหน่อยมีอะไรคุณกับเดบบี้เป็นอะไรกันช่างแต่งหน้าเหรอจะเป็นอะไรกันล่ะฉันสงสัยว่าเขาเป็นคนร้องเรียนทำไมพูดแบบนี้ฉันไม่รู้ว่าคุณทำอะไรเขาแต่พอพูดถึงลวนลามเขาร้องไห้ไม่หยุดเลยตอนแต่งหน้าพวกเราไม่ค่อยได้คุยกันนะไปแต่เนื้อต้องตัวด้วยเดี๋ยวก่อนพวกเธอสนิทกันเหรอทำไมเขาถึงคุยกับเธอเขาคงคิดว่าฉันใจดีหรือไม่ก็ฉันไม่ใช่คนหัวรุนแรงก็เลยร้องไห้ต่อหน้าฉันหรือว่ามีคนจ้างวานเขาให้พ้นจากข้อกล่าวหาเสี่ยวเว่ยฉันเหรอ
าเป็นฉันฉันจะโง่ถึงขั้นเปิดเผยแชทของเราให้คนอื่นรู้เหรอถ้าถูกจับได้ฉันล่วงเกินทั้งสองทีมฉันไม่รู้ว่าคุณกับเขาเป็นอะไรกันแต่ฉันจะบอกให้นะไม่ว่าผู้หญิงจะรักใครหรือแค้นใครสักคนเขาจะไม่มีสติเลยระวังคนนี้ให้ดีเถอะเจียเหยียนปี2017 เจ็บคอเหรอฉันซื้อน้ำให้นะเผาดูกระเป๋าด้วยจำเธอได้เธอเป็นนักข่าวฉันชื่อรูบี้เมียของจอร์จไฮสามีเก่าของคุณไปซื้อน้ำค่ะสามีเก่าเหรอเขาบอกเธอแบบนี้เหรอเขาพูดเธอก็เชื่อไม่ตรวจสอบเป็นนักข่าวได้เหรอนี่มีอะไรรอให้จอร์จมาก่อนค่อยคุยดีกว่าจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนาริตะฮ่องกงไปเที่ยวญี่ปุ่นสนุกมากไหมใช่น้ำแร่หรือเปล่าล่ะหวังว่าคงไม่ใช่แผนที่ฉันวางไว้แต่ว่ายังไม่ได้ไปนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราคุณควรให้เกียรตินะคะอย่างที่ฉันให้เกียรติความสัมพันธ์ในอดีตของพวกคุณไม่ถามคุณบังเอิญจังไม่อยากเจอฉันที่สนามบินก็ช่วยเช็คตารางเวรของฉันด้วยอ้อจริงสิอีเมลกับปฏิทินของเรายังเชื่อมต่อกันนี่แล้วก็ฉันเป็นคนซื้อกระเป๋าใบนี้ให้เขาก็เป็นบ้าไม่ต้องสนใจตามกฎหมายแล้วเขายังเป็นภรรยาคุณเหรอเราแยกกันอยู่2ปีเขาไม่ยอมเซ็นชื่อแต่ความจริงไม่เกี่ยวกันแล้วฉันอยากรู้ว่าโซเชียลมีเดียของคุณรวมทั้งอีเมลกับปฏิทินยังเชื่อมกับเขาอยู่ใช่ไหมกลับไปฉันจะลบทิ้งเลยเอาเป็นว่าเธอไม่ใช่มือที่3มันเป็นแค่ความคิดข้างเดียวของคุณดูบี้คิดยังไงคนอื่นคิดยังไงไม่ใช่เจียนฟังฉันพูดก่อนเจียนเจียนเธอต้องรักตัวเองเธอต้องรักตัวเองแอรอนไหนบอกว่าจะไปตีกอล์ฟด้วยกันไงว่างก็นัดมาเลยจริงหรือเปล่าจริงครับตกลงตามนี้พี่แอรอนเอ้าจอชพี่เฟยจอชทำไมมาดึกจังจะฆ่าฉันหรือไงมาทำไมรู้ไหมว่าพ่อของพระเอกคืนนี้สนิทกับคุณนายฟางถ้าไม่สนิทผมคงไม่มา
ไงพี่ไซรัสอ้าวจอร์ดทำไมมาดึกจังเลยโอเคยกโทษให้มาสายก็เพราะคุณงานประมูล2วันก่อนคุณไม่ได้ของชิ้นนั้นนี่นาพอดีผมเจอของคล้ายกันที่ญี่ปุ่นนะเจ๋งนะเนี่ยโอเคคุณช่วยดันผมผมก็ช่วยดันคุณได้ข่าวว่าที่บริษัทมีเรื่องภายในเหรอจะฝากพ่อผมคุยกับคุณนายฟังให้ไหมมาดื่มด้วยกันสินั่งเงียบกันทำไมมา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 ดื่มด้วยกันเลยกลับมาสืบตั้งนานแล้วยังไม่มีหลักฐานยืนยันผู้ใหญ่สั่งให้จอร์ดมาประกาศข่าวดันที่ทองแล้วจะให้ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหรอมีผู้เสียหายปะเขียนชื่อมายังหาไม่เจอแต่ในอีเมลระบุว่าถ้าผู้บริหารไม่ช่วยเขาจะเปิดโปงเรื่องนี้ฉันกลัวว่าจะกระทบต่อภาพพจน์บริษัทเฮียเฟยจะรับผิดชอบเองใช่ไหมเมื่อคืนคุณนายฟางโทรหาฉันบอกว่าถ้าไม่มีผู้เสียหายให้ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างคงเดิมฉันรับผิดชอบไม่ไหวเธอรับไหวไหมล่ะบรรณาธิการฝ่ายข่าวหรืออินเฟยผู้เสียหายมั้ยเขียนชื่อมาถ้าไม่มีผู้เสียหายให้ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างคงเดิมเซียวเว่ยมาที่ห้องฉันหน่อยสิพี่แมนเรียกฉันเหรอคะฉันมีอะไรจะให้ดูกล้องวงจรถ่ายได้หลังจากเรื่องชู้สาวมีแต่เรื่องดังนั้นเขาจะติดตั้งกล้องวงจรปิดแถวนี้ต่อไปนี้เราจะทำยังไงฉันที่เราอยู่ยังไม่ติดแต่ว่าติดฉันบ่นไปแล้วบังเอิญถ่ายติดพวกเธอมาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่แมนมันไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆฉันอธิบายได้นะคะเอาสิฉันอยากฟังคำแก้ตัวของเธอพูดมาสิเธออยู่กับฉันมาตั้งนานฉันไม่อยากให้มาถึงจุดนี้หรอกแต่จอร์จฉลาดเกินไปบีบให้คุณนายฟางเอ่ยปากจำเป็นต้องส่งมอบผู้เสียหายถึงจะเล่นงานเขาได้เธอจะยอมช่วยฉันใช่ไหมขอโทษค่ะพี่แมนฉันผิดไปแล้วค่ะต่อไปฉันจะเชื่อฟังพี่ค่ะฉันเชื่อฟังพี่ทุกอย่างพี่อย่าทิ้งฉันนะคะฉันออกมาเปิดโปงเขาเท่ากับมีโอกาสจะปกป้องตัวเองหรือปกป้องเขาเธอตัดสินใจเองเสี่ยวเว่ยเจี๋ยหยินฉันรู้ว่าต้องทำยังไงคะพี่แม่
มีคน10 9 8 7โอ๊ยขอโทษค่ะพี่แมนนี่ต่างหากล่ะการบ้านที่ฉันให้คุณวันจันทร์ประชุมย่อยวันอังคารชมรมกอล์ฟหมายความว่าอย่างไรหลังจากนี้จอร์จจะเจอใครจะทำอะไรคุณรู้ดีกว่าเขาอีกจะใช้ยังไงติดต่อมาเลยฉันยินดีช่วยวันนั้นจอร์จออกไปสังสรรค์กับลูกค้าฉันตามไปดูเผื่อจะได้ข่าวบ้างแต่ตอนที่ฉันไปถึงเห็นคนมารับเขากลับบ้านพอดีเสี่ยวเว่ยนั่นแหละฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นอะไรกันแต่แค่รูปถ่ายใบนั้นกับอีเมลร้องเรียนก็น่าจะกลุ้มใจพออยู่นะบอกก่อนนะฉันไม่ยอมเป็นสือเสี่ยวเว่ยซื้อกาแฟสั่งเข้ากล่องเดินช้อปปิ้งฉันไม่ทำสักอย่างเรียกร้องซะด้วยดีถ้าเป็นตัวของเธอเองทำงานที่ถนัดก็พอสวยนะทีมฉันยังไม่มีคนหุ่นดีขนาดนี้เลยถือเป็นจุดเด่นขอโทษค่ะที่ให้รอนานแมรี่ขอเก้าอี้ตัวหนึ่งขอบใจแมนก็บอกไปแล้วนี่ไงคำสั่งของคุณนายฟางตราบใดที่ไม่รู้ตัวผู้เสียหายฉันรู้ว่าเวลาของทุกคนมีค่าที่เรียกทุกคนมาประชุมเพื่อจะจัดการเรื่องนี้ให้จบไปถ้าหากมีหลักฐานยืนยันแล้วก็ถ้ามีหลักฐานยืนยันจริงๆผมจะรับผิดชอบเองที่สำคัญคือตัวพี่แมนจะเสียใจภายหลังแหละจอร์จที่จริงฉันไม่ได้เจาะจงเล่นงานคุณแต่ครั้งนี้คุณทำเกินไปจริงๆซิลเวย์มีอะไรจะพูดกับทุกคนไหมเอ๊ะมีอีเมลอีกแล้วเหรอเนี่ยพี่แมนครั้งนี้ชื่อของคุณร้องเรียนคุณถ้าเวินไม่ให้ท้ายเหลียงคงไม่จองหองเป็นคู่หูหน้าจอมานานแค่บอกว่าไม่รู้เรื่องก็ปัดจนพ้นตัวทำให้ไม่น่าเชื่อถือเคยร้องเรียนหลายครั้งแต่ไม่สนใจเมื่อวานทำท่าทำทางตรวจสอบตีหน้าทำเป็นห่วงใยมันทุเรศจริงๆขอให้ผู้บริหาร SNK ไล่เหวินหุ่ยซินออกไม่งั้นต้องรับผิดชอบเองโอ้เป็นใครกันแน่นะชอบเล่นตุกติกอยู่ข้างหลังส่งอีเมลนิรนามหาเรื่องไม่หยุดหย่อนว่าผมไม่เป็นไรตอนนี้เดือดร้อนถึงพี่แมนขอโทษด้วยนะผมจัดการได้ไม่ดีพอเสี่ยเว่ยอยากพูดอะไรพูดเลยไม่ต้องกลัวที่เสี่ยเว่ยคิดจะพูดคนที่ส่งอีเมลอาจจะไม่ใช่คนเดียวงั้นเหรอเหนือความคาดหมายจริงๆโอ้ฮัลโหลครับคุณนายฟางได้ผมจะจัดการคุณนายฟางบอกว่าเขาก็ได้รับอีเมลเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือว่ากุขึ้นห้ามปล่อยข่าวออกจากบริษัทจัดการ
เองไม่ได้ก็เลยดึงฉันลงไปด้วยไอ้ทุเรศเอ้ยพี่แมนเมื่อกี้พี่ไม่ได้ปฏิเสธแปลว่าพี่ได้รับหนังสือร้องเรียนเรื่องลวนลามตลอดเลยใช่ไหมคะถ้าจัดการเขาได้ฉันเอาออกมานานแล้วแต่คำร้องพวกนั้นไม่มีหลักฐานใช้ประโยชน์ไม่ได้รู้หรือยังว่าใครเป็นคนร้องเรียนจะใครก็ช่างฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีผู้เสียหายฉันนี่แหละผู้เสียหายแล้วทำยังไงต่อคะในเมื่อคุณไอ้ฟางได้รับแมนคงไม่กล้าหือต้องเกรงใจช่างมันเถอะปล่อยมันไปมีรูปบนเตียงไหมไม่มีค่ะฉันกลัวเขาหลอกใช้เธอนะถ้าเขามีหลักฐานอยู่ในมือเขาจะกดดันเธอพี่แมนฉันไม่ได้โกหกค่ะเราไม่เคยถ่ายไว้เอาเป็นว่าถ้ามีเธอต้องบอกฉันฉันแก้ปัญหาให้ได้เขาต้องป้องกันตัวอาจจะให้เธอเป็นโรคกำบังพอลมเปลี่ยนทิศเมื่อไหร่จะหาว่าเธออ่อยเขาหาว่าเธอเสนอตัวเพื่อไต่เต้าต่อให้เธอไม่ได้ทำคนทั้งโลกก็จะคิดว่าเธอทำคุณเคยได้รับคำร้องเรียนจอร์จแล้วทำไมไม่เอาออกมาตั้งแต่แรกจะเชื่อได้ยังไงว่าเธอจะไม่หักหลังฉันฉันเปิดโปงความรักใต้ดินของจอร์จกับผู้ช่วยคุณแถมยังขโมยมือถือมาให้คุณคุณคิดว่าฉันจะมีทางถอยอีกเหรอแล้วทำไมตอนแรกถึงเลือกเขาไม่เลือกฉันล่ะฉันตาถั่วเกินไปเลือกผิดค่ะอย่างเธอน่ะตาถึงจะตายพอฉันเลื่อนเป็นรองบก.เธอก็มาเลยเพิ่งเข้ามาตอนแรกดูไม่เป็นตอนนี้ดูออกแล้วคนหนึ่งหัวหน้าอีกคนรองบก.ต่างกันเยอะพี่แมนเป็นใหญ่แล้วต้องเขี่ยจอร์จออกไปเป็นอันดับแรกแล้วก็กำจัดทีมจอร์จด้วยฉันต้องเลือกชิ่งหนีตอนที่ตัวเองยังมีค่าคนพวกนั้นยังไม่รู้เรื่องคิดว่าจอร์จยังมีโอกาสตั้งตัวเธอเป็นคนฉลาดแต่ถ้าฉันต้องการคนฉลาดคงไม่เลือกเสี่ยวเว่ยที่ฉันต้องการคือคนที่พักดีซื่อสัตย์ต่อฉันฉันคิดว่าพี่แมนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ห่วงเสี่ยวเว่ยจะดีกว่าเขายังจะพักดีซื่อสัตย์ต่อพี่หรือเปล่าผู้ชายโสดผู้หญิงก็โสดตอนนี้พี่รู้เรื่องแล้วด้วยพวกเขาจะเปิดตัวเลยก็ได้พี่ทำอะไรพวกเขาไม่ได้ที่แท้ก็ไม่ได้ห่วงฉันแต่ห่วงตัวเองเลือกข้างผิดฉันไม่ได้ห่วงค่ะเซียวเวยไม่ทำแบบนั้นแปลว่าเขามีจุดอ่อนร้ายแรงอยู่ในมือคุณส่วนมันเป็นอะไรฉันไม่สนใจฉันจะหาเวลาที่เหมาะสมลงมือรับรองว่าพี่แมนจะไม่เปรอะเปื้อนทำยังทำให้พวกเขาไม่มีจุดยืนในวงการข่าวเริ่มอัดเสียงนึกแล้วว่าคุณต้องอยู่ที่นี่ทำไมไม่รับสายฉันคะตอนนี้ถ้าคุณจะอยู่กับแม่นี่พี่แมนบังคับฉันฉันเลือกไม่ได้ฉันเข้าใจทำไมเธอถึงเลือกเข้าข้างแมนยังดีที่ฉันเตรียมตัวไว้ก่อนไม่อย่างนั้นวันนี้ฉันตายแน่ขอโทษค่ะฉันดูหรือว่าคุณอารมณ์ไม่ดีคุณอาจจะคิดว่าฉันหักหลังคุณแต่พี่แมนทำขนาดนี้ฉันไม่มีทางถอยแล้วค่ะที่ฉันมาหาคุณแค่อยากจะรู้ว่าถ้าเรื่องแดงจริงๆคุณจะทิ้งฉันหรือเปล่าขอแค่ตอนที่เกิดเรื่องกับฉันเธอยังยืนอยู่ข้างฉัน
ฉันจะไม่ทิ้งเธอกลัวเธอจะเดือดร้อนเพราะฉันช่วงนี้เรื่องยังดังอยู่ฉันว่าเราอย่าเพิ่งเจอกันเลยดีกว่าและต่อไปนี้ล่ะคะรอให้เรื่องนี้เงียบก่อนต่อให้ไม่กลัวแมนฉันก็กลัวคุณนายฟางฉันไม่เชื่อว่าคุณนายฟางจะทิ้งฉันเพราะเรื่องนี้ฉันขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมคะที่คุณไม่ทิ้งฉันเป็นเพราะฉันยังมีประโยชน์หรือเพราะคุณรักฉันฉันรักเธอก่อนถึงรู้ว่าเธอมีประโยชน์รู้ว่าเธอมีประโยชน์ฉันถึงรักเธอไม่ว่าฉันจะตอบอะไรที่สำคัญคือเธอเชื่อใจฉันไหมนอกจากฉันแล้วคุณเคยยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นในสถานีไหมคะอย่าฟังเย็นนั่นผู้ส่งเดชฉันรักเธอเพราะเธอคือสือเสี่ยวเว่ยไม่ได้เป็นเพราะเธอเป็นผู้ช่วยของเขาฮัลโหลคุณป้าไม่ต้องห่วงค่ะยูกิไม่เป็นไรจะช่วยดูเสี่ยวเว่ยให้ค่ะไม่ต้องห่วงนะได้ข่าวแล้วจะรีบบอกเลยไม่เป็นไรค่ะนี่ยังไม่เจอยูกิอีกเหรอคุณป้าเป็นห่วงมากเลยนะพี่แมนตอนนี้ฉันเชื่อฟังพี่ทุกอย่างแล้วพี่สั่งให้ฉันทำฉันก็ทำหมดแล้วจะให้เกณฑ์เพื่อนร่วมงานช่วยตามหาไหมไม่ต้องค่ะเขาโตมากแล้วไม่ต้องห่วงแล้วค่ะพี่แมนฉันกับเขาไม่เคยถ่ายรูปบนเตียงไม่มีคลิปด้วยกันเลยฉันหลอกถามเขาแล้วแถมยังอัดเสียงไว้ด้วยแต่ก็ไม่ได้เรื่องเลยค่ะแต่ฉันเจอรูปหนึ่งไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือเปล่าขอบคุณค่ะพี่หลงช่วยนัดเพื่อนบ้านมาสัมภาษณ์พร้อมกันเลยขอถามหน่อยนะคะมีอะไรที่นักลงทุนยังไม่ได้ทำตามสัญญาอีกคะพวกเขาเคยสัญญาหลังจากพัฒนาแล้วจะให้พ่อค้าค้าขายในจุดเดิมแต่ว่าสุดท้ายดันบอกว่าร้านของเราไม่ตรงกับระเบียบของศูนย์การค้าขอเก็บค่าเช่าตามจริงเก็บค่าเช่าเท่าไหร่คะตอนแรกบอกว่า 20,000 กว่าหลังจากนั้นเท่าไหร่นะ 100,000 เลยขึ้นไปตั้ง5เท่านั่นสิเท่ากับไม่ให้เราขายทางอ้อมเลยอีกอย่างก่อนที่จะพัฒนานะบอกว่ามีพื้นที่ส่วนรวมให้เรานั่งพักผ่อนสุดท้ายเอาไปสร้างไว้ในบ้านพักหรูพวกรปภ.ผู้จ่าเสียงดังกับเราไม่ยอมให้พวกเราเข้าไปผู้ประกาศข่าวชื่อย่อจีที่เป็นข่าวชู้สาวก่อนหน้านี้มีประวัติแล้วตอนนั้นผู้ประกาศข่าวหญิงภาคเที่ยงยังเป็นเด็กใหม่วันๆอ้างว่าไปโซนเก่ากับผู้ประกาศข่าวจีความจริงเพื่อเดทกันผู้ประกาศข่าวหญิงรู้ดีว่าผู้ประกาศข่าวจีแต่งงานแล้วแต่ก็ยังหน้าด้านทำลายความสุขครอบครัวนี่ทำไมเหมือนอาจารย์เธอจังเลยอ่ะเน่อย่าเพิ่งเมามีหลายพันคนเข้ามาคอมเมนต์ในเพจเราจะปิดกั้นหรือตอบดีล่ะเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ต้องปิดกั้นเจียเหยียนที่ฉันรู้จักเขาจะไม่หลบหน้าถ้าต้องมีคนตอบก็ให้เขาเป็นคนตอบเองเถอะคนที่ใช่คุณหรือเปล่าคุณจางจะถามว่าฉันอ่อยสามีคนอื่นหรือเปล่าฉันตอบตรงๆเลยฉันเปล่าเราสัมภาษณ์กันต่อเลยได้ไหมคะอย่าเพิ่งพูดเรื่องอื่นสัมภาษณ์ให้จบก่อนเถอะในทุนกับชาวบ้านที่เซ็นสัญญาระบุพื้นที่เดิมให้หรือเปล่าคะเสร็จแล้วมีลายลักษณ์อักษรแต่พวกเขาขี้โกงไม่ยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรก็เท่านั้นแหละ
ใบสมรสก็เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็ยังมีคนหน้าใบอายคนอื่นมีเมียแล้วก็ยังไปเกาะแกะเขาเนี่ยพูดน้อยหน่อยได้ไหมคุณจ้าก็บอกแล้วว่าไม่ใช่เขาพูดอะไรก็เชื่อหมดเหรอพวกเราน่ะเชื่อใจคนอื่นง่ายไปถึงโดนพวกนายทุนหลอกไงอยู่ดีๆก็มาช่วยพวกเราใจดีมาจากไหนจะหลอกใช้พวกเราอีกสิพี่ว่านั่นสิวันนี้ถ่ายแค่นี้พอจะเหยียนผมไม่ถ่ายแล้วขอโทษด้วยนะถ้านักข่าวกับผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ไว้ใจกันฝืนสัมภาษณ์ไปก็ไม่มีความหมายค่ะนั่นไงไม่น่าฉันรู้ว่าพวกคุณอาจจะสงสัยชีวิตส่วนตัวของฉันแต่ฉันเป็นนักข่าวมืออาชีพฉันมีความตั้งใจอยากช่วยพวกคุณบอกแล้วจะเหยียนไม่ต้องสนใจพวกเขาผมเชื่อใจคุณไม่เป็นไรฉันเข้าใจค่ะใครๆก็ชอบดูข่าวซุบซิบข่าวเช้าเห็นคนนั้นแย่กว่าเห็นคนนี้เศร้ากว่าตื่นเต้นทุกวันมันกว่าดูซีรีส์ซะอีกฉันเปล่าฉันเป็นคนดีแต่ข่าวไม่เหมือนกันบางทีคิดว่าน่าเบื่อทำยังไม่เข้าใจเนื้อหาแต่ข่าวมีคุณค่าของมันเองอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้ชมอยากเห็นที่สุดแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสมควรรับรู้ค่ะไฟสว่างมาแล้วคันนั้นคันนั้นน่ะมาอยู่ตรงนี้แล้วคันนี้นะไว้เก่งขึ้นนะรู้จักหาคนตายแทนด้วยพี่แมนคุณนายฟางมาบริษัทจอดรถไว้ข้างล่างค่ะคุณนายครับ40ขอสภาพนายฟางนายฟางคะพี่ใหญ่ไม่ได้นัดฉันไว้แปลว่าไม่ได้มาหาฉัน